ก็มาต่อกันนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าและด้านหลังขอโทษที่เขียนนิดนึงคือด้านข้างด้วยเนาะด้านข้างด้วยครับเนาะลองกันยังไงเอ่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการมองรูปทรงสามมิติในหลายๆมุมครับยังไงเอ่ยอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปปริซึมฐานสามเหลี่ยมถูกไหมครับยาวๆไปเนาะถ้าเรามองจากด้านหน้าคือมองจากด้านนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นแค่นี้ถูกไหมฮะแค่นี้งามเห็นแค่นี้ฟึ๊บถูกป่ะครับมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองจากด้านข้างเราก็จะเห็นหน้านี้ถูกป่ะครับมองจากด้านข้างคือมองจากด้านนี้เข้ามาก็เห็นหน้านี้ก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเพราะฉะนั้นมองจากด้านข้างได้สามเหลี่ยมมองจากด้านหน้าได้สามเหลี่ยมมองจากด้านข้างได้สี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละครับคือเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการมองรูปทรงสามมิติในหลายๆด้านนี่แหละเนาะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนี่ครับพี่ให้น้องลองพิจารณาดูว่ามองจากมุม A มุม B มุม C ก็คือมองจากด้านบนลงมามองจากฝั่งนี้เข้าไปแล้วก็มองจากฝั่งนี้เข้าไปเป็น A นะมุมมอง A B C แบบไหนจะให้รูปยังไงโอเคลองวาดกันดูครับเดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะโอเคนะครับมองจาก A เนี่ยเรื่องสเกลไม่ต้องคิดมากนะครับเอาแค่พอดูออกเนาะมองจากมุม A ก็น่าจะได้อย่างงี้ใช่มั้ยครับฟึบโชก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นขีดขั้นนิดนึงเพื่อแสดงเป็นความแตกต่างของระดับครับก็คืออันนี้คือตรงนี้และอันนี้คือตรงนี้ถูกไหมครับแต่พอเรามองจากด้านบนปุ๊บอะเราก็จะไม่เห็นว่ามันอยู่ต่างระดับกันแต่เราเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นยาวๆทีนี้เราขีดเส้นดูนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีอย่างเช่นถ้าแสงส่องเข้ามาอาจจะสว่างไม่เท่ากันอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามันสูงไม่เท่ากันเนาะก็ขีดเส้นนิดนึงว่ามันคนละพื้นผิวกันนะครับก็คือต้องแบ่งไว้เนาะก็ขีดอย่างเขียนนี้ถ้ามองจากมุม B นะครับดูไปนะมองจากมุม B ก็จะได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ก็คือเห็นหน้าปัดเอ้ยเห็นหน้าฝั่งนี้นี่เองก็จะได้ออกมาแค่นี้เนาะแล้วถ้ามองจากมุม C ล่ะครับ C ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ฟืดมายังไงมาจากตรงนี้บวกตรงนี้ครับนี่เห็นไหมซึ่งเราจะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเรามองด้านนี้เข้าไปเนาะทำให้พื้นที่ตรงนี้ถูกละเมินไปแล้วก็จะเห็นออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าอย่างที่พี่บอกครับว่าพอมันมีแสงส่องหรือว่ามีคือเราอาจเหมือนกับว่าน้องมองบันไดจากด้านบนนะครับน้องก็จะเห็นนิดนึงว่าขั้นมันไม่คือต่อขั้นทั้งหมดเนี่ยมันต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าเวลาเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันมีความสว่างไม่เท่ากันหรือว่ามีลายไม่เหมือนกันอะไรนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องขีดเส้นแบ่งระหว่างแต่ละตารางพื้นผิวที่ไม่ต่อกันไว้นะครับเนาะคนดูจะได้ไม่งงนะครับโอเคนะก็ลองถ้าเกิดว่าลองวาดไปแล้วก็มาดูตัวอย่างต่อไปครับก็คืออันนี้นี่เริ่มยากแล้วครับทีนี้เหมือนเดิมครับให้วาดการมองเห็นจากมุมต่างๆโดยพี่มีมุมนี้ครับไม่ติดมุมนี้ครับแล้วก็มุมนี้เป็นมุมแดงมุมน้ำเงินแล้วก็มุมดำครับผมโอเคลองวาดกันเลยครับเริ่มจากมุมดำนะครับมุมดำมองเข้ามาก็จะเห็นมุมดำนะเห็นอย่างนี้เห็นเป็นแท่งยาวๆถูกไหมครับเพราะอะไรเราก็เห็นหน้าปัดเราก็เห็นหน้านี้บวกกับหน้านี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีขั้นนิดนึงเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นคนละพื้นผิวกันนะครับเห็นป่ะแล้วถ้าเป็นมุมน้ำเงินล่ะมุมน้ำเงินเราก็จะเห็นหน้านี้ถูกไหมครับรวมกับหน้านี้ปึ๊บก็จะออกมาเป็นมุมน้ำเงินอย่างนี้ปึ๊บนี่แล้วมุมแดงแล้วก็จะเห็นหน้าที่เป็นบริเวณที่ถูกแรงเงาทึบไว้ครับเนาะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้โทษนะครับวาดไม่สวยเนาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะของจริงนี่เป็นอย่างนี้เอ้ยนี่ก็คือเป็นแรงเงานิดนึงเนาะก็เป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับว่าการมองภาพจากด้านแต่ละด้านเนี่ยเราจะพิจารณากันยังไงเนาะก็คือใช้จินตนาการในการหาด้านตัดนี่เองทีนี้
ถ้าเข้าใจแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดครับซึ่งพี่จะไม่แยกเทปเนาะเพราะว่ามันไม่ยาวเท่าไหร่โอเคมานะครับแบบฝึกหัดครับจงวาดภาพทุกด้านของรูปทรงต่อไปนี้ทุกด้านก็คือมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั่นเองนะครับมี3ด้านหมายความว่าแต่ละข้อก็ต้องวาดออกมา3รูปนะโอเคเริ่มจากข้อ A ครับพี่ใช้สูตรเดิมเลยด้านหน้าสีดำด้านข้างสีน้ำเงินครับด้านข้างสีน้ำเงินแล้วก็ด้านบนสีแดงปึ๊บโอเควาดครับพอสวาดเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะสีดำจะออกมาอย่างนี้ออกมาเห็นหน้านี้ถูกไหมฮะเป็นอย่างนี้ฟึด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 ฟึ๊บสีดำเป็นอย่างนี้สีน้ำเงินจะเห็นหน้านี้บวกหน้านี้เพราะฉะนั้นรวมกันได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแต่ขีดเส้นแบ่งไว้ปึ๊บสุดท้ายสีแดงจะได้ส่วนที่ถูกแรงเงาครับซึ่งก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ฟึดฟึดฟึดแล้วก็ขีดเส้นแบ่งไว้นี่นะครับก็จะออกเป็นอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปข้อ B ครับเหมือนเดิมเลยครับด้านหน้าเป็นสีดำด้านข้างเป็นสีชมพูและด้านข้างเป็นสีฟ้าและด้านบนเป็นสีแดงครับปึ๊บอ้าวพอสทำครับผมเฉลยนะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับผมปริซึมเนี่ยเรามองจากด้านหน้าก็ต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยมปริซึมห้าเหลี่ยมถูกไหมฮะเรามองจากด้านหน้าก็ต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยมอยู่แล้วด้านข้างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นแบ่งอยู่ตรงนี้ฟึบนี่เห็นป่ะก็คือเป็นหน้านี้บวกหน้านี้นี่เองเห็นนะครับเห็นสังเกตนะครับว่าไอ้เส้นแบ่งเนี่ยจะค่อนไปทางข้างบนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมข้างเนี่ยครับแล้วน้องดูตรงที่บ้านตรงนี้เนาะน้องจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันยาวกว่า x เนี่ยมันยาวกว่า y ครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือด้านข้างบริเวณเนี้ยครับเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านกว่าบริเวณด้านบนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นแบ่งค่อนไปข้างบนนิดนึงเนาะสุดท้ายสีแดงวาดอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันจะมีเส้นแบ่งตรงกลางเป๊ะๆก็คือเป็นแบ่งระหว่างหน้านี้ก็คือเป็นหน้านี้รวมกับหน้าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับหน้านี้ครับซึ่งเรามองลงมาข้างบนใช่ไหมเส้นนี้มันแบ่งตรงกลางระหว่างสองฝั่งพอดีเพราะฉะนั้นสีแดงจะอยู่สีแดงเนี่ยครับมันมีเส้นแบ่งที่ตรงกลางเป๊ะๆเนาะก็ระวังกันดีนะครับระวังแล้วกันนะครับเวลาวาดเนาะอย่าขีดเส้นแบ่งผิดนะครับอาจจะโดนหักคะแนนได้นะครับต่อไปครับข้อ4เหมือนเดิมครับหน้าข้างบนครับโอเคพอสทำเฉลยเลยเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นรูปตัวแซดครับไม่ใช่ตัวแซดสิตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นยีราฟอย่างนี้ครับผมนี่เขามีเส้นแบ่งตรงนี้นึงเนาะสังเกตแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยให้มันเหมือนกันครับต่อไปด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้และอันนี้ก็ข้อลงมาแบบนี้พอน้องเห็นนะครับว่าด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นหน้านี้ลงกับหน้านี้ถูกไหมแต่หน้านี้มันเล็กกว่าหน้านี้มากๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายสีแดงครับผมสีแดงคือด้านบนก็เป็นอย่างนี้ครับยาวและข้อนทางนี้นิดหนึ่งเห็นป่ะครับเพราะอันนี้ยาวกว่าอันนี้นั่นเองโอเคนะครับก็นี่ก็จะเป็นรูป C เนาะด้านข้างด้านบนนะครับข้างล่างเอ้ยด้านข้างด้านหน้าด้านบนเนาะออกมาอย่างงี้ครับต่อไปรูป D ครับเหมือนเดิมครับด้านข้างเอ้ยด้านหน้าขอโทษครับด้านข้างด้านบนฟึบโอเคด้านหน้าออกมายังไงเอ่ยด้านหน้าออกมาอย่างงี้ฟึบ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 ๆถูกไหมครับนี่ก็เห็นหน้าตาตรงนี้ก็ได้ส่วนของด้านหน้าออกมาต่อไปด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะเห็นอันนี้รวมกับอันนี้รวมกับอันนี้ครับก็จะออกเป็นอย่างนี้ฟึบซึ่งขั้นแบ่งกันพอดีเป๊ะๆโชว์เรียบร้อยและสุดท้ายด้านบนก็จะได้บริเวณที่ถูกแรงเงาอยู่เนี่ยครับตรงนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ฟึบฟึบนี่เรียบร้อยครับผมก็ทุกช่องก็จะเท่ากันหมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นค่าขั้นบันไดนี่เองเนาะขั้นบันไดก็จะยาวเท่ากันทุกช่องนะครับโอเคนี่เท่ากันหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับดูทันนะด้านข้างเป็นสีดำเนาะด้านหน้าเป็นสีดำด้านข้างเป็นสีชมพูเป็นสีฟ้าครับและด้านบนเป็นสีแดงนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับค่อยๆพิจารณาเนาะอันนี้พิจารณาก็จะไปเร็วหน่อยสุดท้ายเอาไปครับ E เหมือนเดิมครับด้านหน้า
ด้านข้างสีฟ้ารอบนี้พี่พูดไม่ผิดแล้วและด้านบนสีแดงนั่นเองอ้าวพอสทำครับผมพี่จะเฉลยเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฟึดฟึดฟึดนี่ด้านหน้าก็จะเป็นตัวไอนั่นเองก็คือบริเวณนี้ครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะตรงนี้จะมีเส้นขีดไว้พอเขาขีดมาให้แล้วก็ต้องขีดตามต่อไปด้านข้างก็จะเห็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะออกเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับผมสุดท้ายด้านบนคือสีแดงถูกไหมฮะเรามองลงมาเราก็จะเห็นแค่ด้านนี้ครับไม่เห็นด้านล่างเพราะด้านล่างอ่ะถูกอันนี้บังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นแท่งยาวไม่มีเส้นแบ่งนะครับเพราะว่าข้างบนมันไม่แบ่งถูกไหมแล้วก็ด้านข้างถูกบังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเห็นเอ้ยด้านล่างถูกบังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเห็นแค่ด้านบนนะครับผมก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเท่านั้นเองนะต่อไปครับสุดท้ายฟึบด้านหน้าครับสุดท้ายหรือเปล่าใช่สุดท้ายแล้วครับด้านข้างครับแล้วก็ด้านบนนั่นเองฟึบผมด้านหน้าก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับฟึบเห็นไหมฮะก็คือด้านหน้าเราจะเห็นตรงนี้กับเห็นตรงนี้ครับผมต่อไปด้านข้างเราเห็นตรงไหนบ้างก็เห็นตรงนี้กับเห็นตรงนี้ครับผมเรียบร้อยสุดท้ายด้านบนก็จะเห็นบริเวณที่ไร้เงาครับเรียบร้อยครับผมโอเคก็จะจบแบบประหารในเรื่องนี้นะครับเอ๊ะจบหรือเปล่าอ้อไม่จบครับไม่จบเดี๋ยวจะต่อแบบประหารในตอนในเทปต่อไปนะครับมีแบบประหารอีกชุดนึงนะครับผมโอเคนะก็อันนี้จบพาร์ทแรกนะครับผมจบไว้ที่การวาดภาพแต่ละด้านจากรูปเนาะทีนี้เรามาสู่เข้าสู่เรื่องที่สนุกกว่าก็คือการวาดรูปทรงจากภาพแต่ละข้างครับซึ่งก็เป็นแบบฝึกหัดจำนวน4ข้อครับผมโอเคจะได้เราช้ามาลุยกันเลยอันนี้รูปแรกภาพด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะให้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะด้านข้างก็จะเป็นนี้ถูกไหมครับด้านบนก็เป็นอย่างนี้ดูก็รู้เลยว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยเขียนชื่อรูปด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคครับตัวอย่างเนาะต่อไปข้อ B ทำกันเองครับเดี๋ยวพอสทำเลยนะเดี๋ยวจะเฉลยนะครับโอเคด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมด้านบนเป็นรูปอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมที่มีกากบาทตรงกลางคือยังไงล่ะครับก็ลองวาดด้านหน้าก่อนด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมฟึบฟึบฟึบด้านข้างก็เป็นสามเหลี่ยมด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมที่มีกากบาทตรงกลางก็จะออกมาอย่างนี้ฟึบได้ได้ยังเอ่ยรูปนี้คือรูปอะไรครับรูปนี้คือรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองดูออกนะครับด้านข้างด้านข้างก็คือไอ้ด้านหน้าคืออันนี้ด้านข้างคืออันนี้ด้านบนมองลงมาก็จะเห็นเป็นกากบาทตัดอยู่นะครับโอเคนะก็จะผ่านข้อ B ไปครับต่อไปข้อ C ครับโอ้อันนี้เริ่มยากแล้วนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับ pause time ครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่จะเสร็จนะครับโอเคนะ pause time นะครับทำเสร็จค่อยกดกันมานะโอเคต่อไปด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแบ่งและด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันที่มีเส้นแบ่งออกเป็น3ส่วนสังเกตครับแบ่งออกเป็น3ส่วนเห็นไหมฮะทั้งด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนทีนี้เราลองพิจารณาด้านบนครับภาพจากด้านบนน้องถ้ามุมน้องนะเอ้ยมุมที่น้องเห็นน้องเห็นว่าภาพด้านหน้าเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น3ส่วนอย่างนี้ส่วนติ๊กสีแดงคือภาพที่เราเห็นจากด้านหน้านะส่วนด้านข้างก็ถูกแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันอย่างนี้ฟึบน้องลองจินตนาการเอาด้านหน้ากับด้านข้างมารวมกันดูครับก็จะได้มาเป็นประมาณนี้ครับผมฟึบฟึบวาดยากครับรูปนี้ปวดหัวอยู่นิดนึงเหมือนกันพี่เริ่มจากด้านบนก่อนเนาะเพราะว่าด้านบนชัดเจนนะครับฟึ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 บโอเคครับขอโทษด้วยนะฮะวาดไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรฟึดฟึดเพอร์สเปกทีฟมาอยู่ยังไงวะเนี่ยฟึดฟึบฟึบนี่จะได้ออกมาแบบนี้ครับฟึบฟึบฟึบ
ฟึบฟึบภาพก็จะออกมาวันนี้ครับผมด้านหน้านะฮะภาพด้านหน้าที่พี่ใส่ที่สีแดงเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่นี้นี่คือภาพด้านหน้าก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอ้ยเป็นก็จะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมที่มีช่องที่แบ่งออกเป็นสามช่องส่วนด้านข้างคืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งถูกบังอยู่นั่นเองนะครับออกมาอันนี้เนาะวัดยากนิดนึงนะครับพี่วาดไม่ค่อยสวยด้วยเดี๋ยวจะลองวัดใหม่ดูจะได้จินตนาการออกกันนะครับขอผิดพี่เองแป๊บนึงนะฟืดพี่ว่ามันต้องเล็กกว่าเดิมแน่เลยพี่มีความรู้สึกว่าพี่วาดยังไงมันก็ไม่น่าจะสวยเพราะว่าพี่เนี่ยตกศิลปะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วฮะเนาะคนเราก็ต้องมีเรื่องที่ไม่ถนัดเป็นธรรมดาครับไม่ได้ต่างจากเดิมเลยเอาเป็นว่ามันประมาณนี้นะครับคือด้านบนเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นปริซึมอะครับพูดง่ายๆเป็นปริซึมรูปอันเนี้ยรูปอะไรเนี่ยปลาตะเพียนนะฮะที่ยาวๆเป็นปลาตะเพียนยาวๆครับเห็นปะมีเป็นแฉกๆๆๆเนาะเอ้ยรูปนี้วาดผิดด้วยโอเคช่างมันนะผ่านข้อ4ไปนะครับโอเคนะพี่อายพอละโอเคครับต่อไปข้อดีครับภาพด้านบนเป็นวงกลมมีจุดตรงกลางด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมพอจะนึกกันออกครับว่าเป็นรูปอะไรรูปอะไรเอ่ยที่ด้านบนเป็นวงกลมแล้วด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันคำตอบก็คือโจฟูดนี่ฮะทรงกลวยนี่เองมองจากด้านหน้าทรงกลวยเป็นสามเหลี่ยมมองจากด้านไหนอะครับที่ไม่ใช่ด้านบนกับด้านล่างทรงกลวยก็เป็นสามเหลี่ยมงั้นแหละแต่ว่าถ้ามองจากด้านบนหรือด้านล่างปุ๊บทรงกลวยก็จะเป็นวงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อดีเลยตอบเป็นทรงกลวยนั่นเองนะครับโอเคสรุปก็คือเรื่องไอ้การมองด้านข้างเนี่ยครับเนี่ยนะเรื่องการมองด้านข้างเนี่ยครับใช้การจินตนาการเอานะฮะกับลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจินตนาการออกมาเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับคือเราต้องวาดเส้นแบ่งระหว่างพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับถึงมันจะรวมเป็นหน้าคือถึงเราจะมองเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดว่ามันประกอบมาจากรูปเล็กๆหลายๆรูปเนี่ยเราก็ต้องวาดเส้นแบ่งนะครับก็เรื่องของการมองภาพด้านหน้ากับด้านข้างก็จะมีแค่นี้นะครับก็ถ้างงก็ดูซ้ำครับโอเคครับผมกินให้นี่นะกันโหสอนต่อก็ได้